ครับเป็นเลขเคลียร์10หน่วยบนครับเดินมาแล้ว20งวดนะ20งวดแล้วก็แจกสูตรฟรีครับ EP 27เอาไปทำกันนะวิธีทำก็10ล่างบวกหน่วยล่างบวก10ครั้งที่2บวก10ครั้งที่2นะครับแล้วก็บวกโค้ด0บวก6บวก3นะครับเดินมา20งวดแล้วก็อาจจะเดินไปจนถึง25งวดก็จะหลุดนะพวกนี้จะไม่เกินกว่านี้ครับแล้วก็อาจจะหลุดงวดหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเอามาทำให้ดูครับสำหรับคนที่กดติดตามนะครับก็ไม่พลาดนะเนี่ยบวก10ล่างหน่วยล่าง10ครั้ง2 10ครั้ง2แล้วบวกโค้ดนะ10ล่างนี่วางรางวัลที่1 2ตัวล่าง3ตัวข้าง1 3ตัวข้าง2 3ตัวข้าง3รางวัลเลขท้าย3ตัวนะข้าง1ข้าง2นะ10ล่างหน่วยล่างก็4บวก5เป็น9บวก10ครั้ง2ก็บวก9 4 10ล่างหน่วยล่างเป็น9นะ10ครั้ง2 9บวก9เป็น8 8บวก9เป็น7 7บวก0เป็น7วางไว้นะ7บวก6เป็น3 3บวก3ก็เป็น6ครับตามนี้แหละมองเห็นนะครับไม่งงนะแล้วก็บวกแล้วก็วางไว้รองวดที่จะออกนะแล้วก็จะไปดูเป็นงวดๆไปวันนี้ออก861ไว้แล้วครับมี6นะแล้วงวดต่อมาเราบวกเหมือนบวกเมื่อกี้นะแล้วก็เด่น847ก็ออก517มา7นะแล้วก็บวกงวดต่อไปแล้วก็วางไว้รองวดที่จะออกนี่ครับ514มา5ครับแล้วก็บวกวางไว้รองวดต่อไป736ออก261มา6และทำแล้วก็บวกวางไว้เด่น514ออก750ครับแล้วก็บวกงวดต่อไปครับ736ออก475นี่งวดต่อมาครับเด่น625ออก935มา5แล้วก็บวกต่อไปครับลองว่าต่อไป170ออก171มา1กับ7เลยเนี่ยครับงวดต่อมา392ออก372งวดต่อมาเด่น392ออก037มา3ทำแล้วก็งวดต่อมา281ออก761มา1แล้วก็ทำต่อไปงวดต่อไปเด่น625เห็นไหมครับ6 258นะครับ258ที่การทำก็เห็นแล้วนะงวดต่อมา625ก็ออก235งวดต่อมาเด่น514ครับคืองวดวันที่30ธันวาคม64นะครับ10หน่วยนะเกียร์10หน่วย514ครับวิธีทำโอเคนะครับเดี๋ยวปิดก่อนมีคนมาแล้วรอตัดโอเคนะครับกดติดตามไปเลยกันพลาด